สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กซี่เขียนป้ายระบายความอัดอั้นติดไว้รอบคันหันมองกันทั้งไฟแดงประชาชนส่งเสียงเรียกร้องจากวิกฤตโควิดส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทำให้ประชาชนหลายอาชีพได้รับผลกระทบด้วยรายได้ที่น้อยลงแทบไม่พอกินทำให้หลายๆฝ่ายออกมาเรียกร้องการชดเชยเยียวยาจากทางภาครัฐเช่นเดียวกับโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้เขาได้ติดป้ายไว้ทั่วคันเขียนข้อความเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีลาออกหากแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้โดยมีหนุ่มบังเอิญไปเจอขณะติดไฟแดงอยู่พอดีจึงได้ถ่ายรูปมาโพสต์ลงใน Facebook ในเวลาเพียงไม่นานยอดโพสต์ของเขาพุ่งทะลุหลักพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งบังเอิญเจอรถแท็กซี่สีชมพูขณะจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกพรานนกและที่สะกดสายตาคนทั้งไฟแดงคือป้ายกระดาษที่ติดอยู่ทั่วรถแท็กซี่คันนี้เป็นกระดาษ A4 เขียนข้อความด้วยลายมือระบายความอัดอั้นตันใจเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหากแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้พร้อมกันนี้ยังถามถึงเพื่อนๆร่วมประเทศว่าเจ็บจนเสียชีวิตกันพอหรือยังผู้โพสต์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเจอรถแท็กซี่ติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าแยกพรานนกพี่เขาเขียนระบายไว้รอบคันถ้าคิดว่าบ้านเมืองปกติดีให้ออกมาที่ท้องถนนจะพบคนบาดเจ็บบอบช้ำในทุกชุมชนในขณะที่ชาวเน็ตกระหน่ำแชร์โพสต์นี้ออกไปมากกว่า1,000 ครั้งและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นต้องอยู่กันในสภาพนี้ไปอีกนานแค่ไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหลายวันก่อนผมเรียกแท็กซี่สภาพสะอาดมากเลยชวนคุยพี่เขาบอกว่าดาวรถมาขับ2 ปีเพราะเป็นนักข่าวตกงานตอนอายุ56พี่เขาบอกว่าขณะจบคณะวารสารมานะผมก็ไม่กล้าถามต่อว่าคณะวารสารมีที่เดียวในประเทศนะนอกนั้นเป็นคณะนิเทศศาสตร์หมดพี่เขาดูแลตัวเองดีมากขณะจะฉีดวัคซีนยังไปตรวจโควิดที่จังหวัดปทุมและค่อยมาฉีดวัคซีนครบ2 เข็มแล้วบอกว่าจะปริ้นเซอร์ติฟิเคตสีเขียวที่อยู่ในแอปเคลือบบัตรแข็งพกติดตัวค่าลงแท็กซี่110 บาทเลยให้ไป200แบบไม่ต้องทอนช่วยกันเท่าที่พอนึกออกครับขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ